พบกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับช่องยายกาตาพาไปเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวลำโพงตัวเล็กๆนะครับของ JBL เป็น JBL Go 2สั่งซื้อมาจาก Lazada นะครับเดี๋ยวเรามาชมกันครับราคา351บาทซื้อในทางของ Lazada Lazada หรือเปล่าวะ Lazada นั่นแหละนะครับเดี๋ยวเปิดดูครับนี่นะครับแกะกล่องออกมาแล้วนะครับเมื่อกี้กรีดกล่องไม่ได้ถ่ายให้เห็นสวยงามนะครับสีเขียวสาระแน่แพ็คเกจภายนอกก็ดูหรูหราทีเดียวเชียวเหมือนจะของช็อปเลยนะแต่รายละเอียดตรงพวกนี้ไม่รู้นะว่ามันเหมือนไหมแต่ว่ารายละเอียดกับการแพ็คกล่องพลาสติกรูปแบบต่างๆมีบาร์โค้ดมีอะไรเนี่ยถือว่าใช้ได้ในช็อปมันจะประมาณพันกว่าบาทถ้ามีส่วนลดก็เหลือประมาณ 7-800 แต่ตัวนี้เราซื้อใน Lazada อยู่ที่351บาทก็มาวัดกันนะครับว่าจะเป็นของก๊อปหรือเป็นของแท้เดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะแกะแล้วก็ทดลองเสียงลองเชื่อมต่อดูถ้าเกิดว่าเป็นของแท้ก็ถือว่าราคาถูกไปซื้อตามก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดรู้สึกว่าไม่เข้าท่านะครับเดี๋ยวจะแจ้งไปในคลิปว่าเป็นของก๊อปจะไปซื้อเลยนะครับเดี๋ยวจะลองดูให้จนถึงเปิดเสียงเลยนะครับแล้วเดี๋ยวจะเข้าช็อปไปดูเอากล่องไปเทียบในช็อปด้วยนะครับว่าเหมือนกับในช็อปไหมเดี๋ยวจะแกะออกจากแพ็คนะครับแกะออกจากแพ็คเพื่อที่จะลองเชื่อมต่อบลูทูธดูไอ้มันเป็นตัวนูนๆบวมๆแปลกๆนะไม่เคยใช้นะครับ GO2 เนี่ยมันบวมอย่างนี้หรือเปล่าดีไซน์มันเป็นอย่างนี้หรือเปล่าแต่หน้ามันจะป่องหลังจะป่องไม่รู้ของแท้ป่องหรือเปล่าแต่อันนี้ก็ไม่รู้ของแท้หรือเปล่านะเดี๋ยวลองดูนะแต่ดูลักษณะที่เคยใช้ JBL มานะมันใกล้เคียงนะมันก็ดูสวยดีนะดูใกล้เคียงมากเนี่ยด้านล่างเนี่ยจะมีตัวหนังสือจางๆแบบจ้วงหนังสือจางๆเนียนไปกับเนื้อเนี่ยส่องดูใกล้สิเนี่ยก็ไม่น่าจะเป็นของแท้นะของถ้าของก๊อปทำแบบนี้แปลว่าใส่ใจในรายละเอียดมากนะครับเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองเชื่อมต่อเชื่อมต่อบลูทูธนะครับกด power นะแล้วเข้าไปที่บลูทูธแล้วก็อุปกรณ์ที่พบอันไหนอ่ะอันนี้ดีกว่าลองดูสิเราต้องกดตรงนี้ก่อนกดเชื่อมต่อบลูทูธเชื่อมต่อได้แล้วนะครับโครงสร้างของรูปร่างรูปลักษณะการเชื่อมต่อก็เหมือนจะเป็นของแท้นะเดี๋ยวลองเปิดดูนะครับเปิดเพลงดูผ่านที่เขาแก้ด้วยใช้ได้ส่งรูปตรงที่ใช้ได้ครับน้องผู้หญิงมาให้ดูด้วยนะคะยังไม่ได้ไปเปรียบเทียบในช็อปนะแต่คิดว่าใช้ได้ครับขยายขึ้นมาแล้วมันจะมีเชิงตะกร้อ300กว่าบาทใช้ได้ครับพักศพเลยด้วยมีสารตะกร้อเก่าเต็มเลยทดสอบเสียงนะครับทดสอบเสียงใสดีนะครับใช้ได้ตัวซ้ายซื้อในช็อปนะครับ JBL รุ่นเก่าแต่ตัวสีเขียวขวามือนี่เป็นตัวที่ซื้อทางออนไลน์ครับสรุปผลของการเปรียบเทียบตัวสีแดงซึ่งเป็นตัวที่ซื้อมานานแล้วนะครับเสียงออกจะใสกว้างก็เสียงเพราะดีนะครับแต่ว่ารูปทรงอาจจะเก่าไปหน่อยแต่สำหรับตัวสีเขียวที่ซื้อมาใหม่เสียงออกจะรวมๆออกจะมีเสียงเบสมากกว่าเสียงอาจจะรวมๆกว่าเสียงไม่ใสเท่ากับตัวสีแดงแต่ประมาณว่าอาจจะเป็นของแท้นะครับเข้าใจว่าเป็นของแท้แต่ถือว่าใช้ได้สามารถที่จะซื้อมาใช้ได้ในราคา300กว่าบาทเรื่องของเสียงเพลงไม่สามารถที่จะให้ฟังเสียงดนตรีหรือเสียงเพลงได้เยอะนะครับเพราะเดี๋ยวจะมีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์นะครับก็ประมาณนี้นะครับเรื่องเสียงออกอากาศไม่ได้จริงๆนะครับโหลดไปรอบนึงแล้วนะครับติดลิขสิทธิ์ก็ลบและทำการโหลดใหม่ทำการตัดต่อใหม่อันนี้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่จะเลือกซื้อลำโพงบลูทูธตัวเล็กๆของ JBL นะครับก็ซื้อได้นะครับ300กว่าบาทแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ